เอาง่ายนะครับวันนี้มีน้องๆถามมากันเยอะว่าพี่แบงค์ครับอยากรู้มากเลยว่า66ชัก5 66ชัก7ที่พี่แบงค์ทำในสเต็ป66สเต็ปใหญ่ไม่เป็น2ว่า4ว่าเนี่ยใช้ท่อแบบไหนเขียวอีไล่เบาอะไรบ้างเขียวอีไม่ได้ไล่เบาอะไรเลยอ่ะเรามาดูกันเรื่องของท่ออันดับแรกเลยเนี่ยคือแบบคือท่อเนี่ยถ้าเป็น66ชัก5 2วาวที่ใช้ท่อสไตล์นี้โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชิญอุ้ยเหยียบก็สาดด้วยโลทุกท่านวันนี้พบกับผมอีกแล้วต่อจัดวันหรือ Infinity Bank อ๋อง่ายนะครับวันนี้คือแบบพี่แบบมีน้องๆถามมากันเยอะว่าพี่แบงค์ครับอยากรู้มากเลยว่า66ชัก5 66ชัก7ที่พี่แบงค์ทำในสเต็ป66สเต็ปใหญ่ไม่เป็น2ว่าว4ว่าวเนี่ยใช้ท่อแบบไหนกูก็เลยอยากพูดเหมือนช่างเฮงไงแบบว่าเอาความรู้ไปตกไกลๆนี่ตกแล้วจะมีคนรับมั้ยให้ไปตกถึงดาวอังคารนะครับแต่ก็นั่นแหละอยากให้เป็นวิทยาทานแต่เก่กับน้องๆนะครับก็คืออาจจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยเนี่ยพูดมาแล้วนี่เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยแล้วก็อาจจะเป็นแท็กติกไม่มากก็น้อยนะครับที่จะได้ไปปรับปรุงใช้ในรถตัวเองนะครับก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีแล้วก็ผมไม่ใช่ช่างนะครับคือเราแค่เป็นคนที่ชอบทำรถขี่เองเฉยๆแค่นั้นเองความรู้ที่มันตรงจุดและไม่ตรงจุดนะตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเราไปดูท่อกันเลยก็ท่อที่พี่ใช้นะครับผมเองก็ดูเอาแล้วกันโอ้โหท่อเวฟเหรอใช่นี่ไงสุดยอดเลยพี่ท่อมันอยู่นี่อ้าวเหรออ๋อมาดูไปยืนฝั่งนี้ไปยืนฝั่งนี้จะได้เห็นท่อแบบสวยงามเท่าไหร่นะครับก็สำหรับท่อพวกนี้ก่อนที่เราจะไปดูท่อทำไมอ่ะมาดูรถก่อนเอออ่ะนี่ก็คือเป็นเวฟบังลมนะครับผมสำหรับเวฟบังลมน้องๆถามกันมาว่าเขียวอีไล่เบาอะไรบ้างนะครับเขียวอีไม่ได้ไล่เบาอะไรเลยดูโชคหน้าโชคเดิมโชคเดิมครับโชคเดิมจานก๊อปฮะก๊อปเหรอเออเพราะว่าตอนนั้นซื้อแท้ไม่มีมันหมดก็เลยใส่จานก๊อปแล้วก็ใส่ไปเลยเพราะมันเบรกได้ก็เลยเอาเลยแล้วก็ปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มเต่าทองนะครับถามว่าใส่เพื่อเหี้ยอะไรครับเพื่อความเบรกอยู่อ่ะเพราะรถเราถ้ามันวิ่งเร็วก็เบรกอยู่แล้วซับเนี่ยเห็นไหมใช้วาล์วกดแท้ของสตาร์บี้เนี่ยเวลานั้นอ่ะมันเซอร์วิสง่ายนะเราไม่ต้องมาถอดทรงถอดสายเหี้ยแล้วเถอะครับผมก็อันไหนที่มันง่ายกับตัวเองก็ใช้ไปเถอะนะครับโชคเดิมนะครับล้อเราใช้เป็นล้อเอสตองนะครับผมถ้าล้อเอสตองเห็นก็เข้าสปอนเซอร์ได้นะครับงานประมาณนี้แล้วก็ในชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมไม่ได้ไล่เบาโค้งแม้แต่นิดเดียวออกมาข้างหลังในส่วนของข้างหลังนี่เบรกเราก็ยังใช้เป็นเบรกเดิมอยู่เห็นไหมเบรกเดิมอยู่แต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสแตนเลสหมดเลยเกียร์304เพราะว่าเราเอาความแข็งแรงเคยขี่แล้วเบรกพับไหมเออพวกแบบไอ้นี่หลุดเบรกพับอะไรเงี้ยก็เคยแล้วแหละพี่อะลากล้อแทบตายนะครับผมพี่บอกเลยว่าอันตรายมากแล้วก็วงล้อหลังก็เป็นวงล้อเอสตองเหมือนกันนะครับแต่ส่วนอาร์มมาดูอาร์มไปดูฝั่งนู้นพี่เฟรมครับพาไปดูฝั่งนู้นอาร์มเราใช้เป็นอาร์มคิงแดกนะครับน้องๆอาร์มคิงแดกเนี่ยก็เราสามารถคัสตอมพี่เขาได้เลยทักไปหาเพจคิงแดกใช่ไหมบอกพี่เอ็กครับอยากได้อาร์มแบบสอจอแต่ว่าอยากได้รูสล็อตเข้าไปเท่านั้นเท่านี้ความยาวอาร์มเท่านั้นเท่านี้สั่งได้เลยแล้วก็โชคถามว่าวิ่งความเร็ว190 200เนี่ยโชคอะไรเอาอยู่ตอนนี้เราใช้แกสซี่อยู่นะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดซื้อมาใช้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ล้อมันลื่นแบบนี้ yeah. ในเครื่องยนต์ล้อหลังเผาลูกปืนเผาทุกอย่างทำให้มันพอดีเป๊ะๆนะครับผมเคล็ดลับดูดิหมุนกลับด้วย yeah. เอาใหม่นะคือง่ายๆเนี่ยการทำให้ล้อลื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ลูกปืนรอบจัดหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าทำให้ทุกอย่างมันโอเคมันหมุนกลับเองได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยมันก็หมุนเองอ่ะอันไหนหนักหัวจุกลมมังกูใส่ประมาณนี้ก็สำหรับสเต็ปคันนี้มาดูฝั่งนี้ครับน้องๆสำหรับสเต็ปคันนี้ตอนนี้พี่ใช้เป็น66ชัก7เฉลยสเต็ปเลย66ชัก7 4วาล์วแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นฝาโคโซ่ขึ้นไปแล้วนะครับผมเราเปลี่ยนเป็นฝาโคโซ่ขึ้นไปแล้วเพราะว่าฝาโคโซ่เนี่ยเราต้องลองก่อนไม่รู้ว่าแรงไหมได้นะแต่ว่าอยู่หลังบ้านนั้นมีเลย3ฝาพร้อมแบ่งนะครับราคา 21,000 บาทนะครับผม 21,000 บาทไม่รวมหัวเทียนนะครับถ้ารวมหัวเทียนก็ 21,800 บาทเพราะหัวเทียนแพงมากนะครับผมประมาณนี้ก็900แล้วกันนะเพราะมันหัวเทียนมันมา850แล้ว 21,900 นะครับก็ตอนนี้เป็นหัวคอโซ่นะครับเรือนเป็นเรือน250ทั่วไปแต่พี่จะเปลี่ยนเป็นเรือนนอกแล้วอ่ะเรามาดูกันเรื่องของท่ออันดับแรกเลยเนี่ยคือแบบคือท่อเนี่ยถ้าเป็น66ชัก5 2วาล์วพี่ใช้ท่อสไตล์นี้นี่ดูคอจะอยู่ประมาณนี้นี่ไม่ใหญ่มากเห็นไหมไม่ใหญ่มากนะครับจะใช้ประมาณนี้ส่วนปลายท่อจะอยู่ประมาณนี้อ่ะจะประมาณนี้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือท่อสเต็ป66ชัก5 2วาล์วพอเรามาเป็นท่อสเต็ป66ชัก5 66ชัก7
เราจะเปลี่ยนเป็นท่อสไตล์นี้คอท่อจะประมาณนี้คอท่อเห็นไหมว่าไม่แทบไม่ต่างกันเลยแต่จะมาต่างกันตรงท้ายตรงนี้นี่น้าแดงเขาจับมาให้ท้ายจะเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับท้ายจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่นี่เลยท่อก็จะอยู่ประมาณนี้ปลายท่อจะประมาณนี้อ่ะเห็นไหมสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่าหน่อยเห็นไหมเพราะว่าเราต้องระบายความร้อนให้ดีที่สุดนะครับส่วนไส้ที่เราใช้นะครับก็แล้วแต่น้องๆจะเลือกใช้ไส้แป๊บไส้เกี๊ยวไส้อะไรกระว่ากันไปนะครับแต่ของพี่ก็เป็นไส้ถั่วนะ ก็ท่อนี้ท่อเป็น66ชัก7พี่จะมี2สเต็ปก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง66ชัก5ทั้ง66ชัก7คือท่อตรงนี้เห็นไหมปลายท่อเท่ากันไหมเล่ยๆกันเนาะเท่ากันป่ะไม่เท่าใช่ไม่เท่าซ้ายเยอะไม่เท่าเพราะว่าใบดำใหญ่ทำไมถึงต้องมี2ใบนะครับ66ชัก5 66ชัก7เพราะว่าถ้าสมมติว่ารถเราแน่นเราจะใช้ท่อปลายใหญ่ถ้ารถเราทรงเป็นป่งๆเราจะใช้ท่อปลายเล็กเราจะไล่แบบนี้คือถ้าสมมติว่าเราไล่เครื่องหาจนจบแล้วแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยเราต้องมาไล่หาที่ท่อไล่ที่ชุดข้างแล้วมันจะเป็นเลื่อนเป็นท่อไอเสียนะครับประมาณนี้ก็พี่จะใช้อยู่2แบบนี้ถ้าเป็น66ชัก5ถึง66ชัก7นะเนี่ยนี่เห็นไหมน้องๆเห็นเปล่านี่เห็นยังนี่วางให้ดูเลยก็คือแบรนด์ที่เราใช้จะเป็นแบรนด์น้าแดงสายสีนะครับเราจะขึ้นเพจให้ตรงนี้เลยนะก็จะประมาณนี้อันนี้คือคอเดียวคอเดียวใช้สองใบใช้สองใบนะครับเพราะว่าเราประหยัดต้นทุนไม่มีตังค์มาส่วนในท่อของ4วาล์วขึ้นมาเป็น6ชัก5 6ชัก7 4วาล์วคือทำไมถึงต้อง66ทำไมไม่68 69 70คือกูยังไม่เคยทำกูก็ไม่สามารถมาพูดได้เราจะใช้ประมาณนี้เนี่ยเริ่มใหญ่4วาล์วนะดูปลายท่อโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่แล้วทำไมต้องมาปิดด้วยเนี่ยปิดไปวาล์วก่อนอยู่เองวะเคยไปวาล์วหลุดออกมาไอ้เหี้ยก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ใช้ก็สามารถติดต่อเพจน้าแดงได้พี่ก็จะไล่เป็นท่อ2แบบระหว่างเห็นไหมคอเล็กเห็นยังแต่ถามถ้าเปรียบเทียบกับ2วาล์วเนี่ยจะต่างกันเลยเพราะกำลังอัด4วาล์วเราจะทำแน่นฝาเพื่อให้มันเต็มดีกว่าเพราะมันคายทันอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมคอท่อจะต่างกันกับเนี่ยชัก5ชัก5ชัก7ชัก7นี่เห็นไหมคอจะใหญ่ฝานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอแบบลิมิเต็ดทำไมถึงเป็นลิมิเต็ดใหญ่มากใหญ่ไหมล่ะใหญ่ดิอ่ะนี่ใหญ่มากก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสเต็ป4วาล์วของพี่สเต็ป4วาล์วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นยังนี่คอสังเกตคอไม่ต่างกันเลยคองูเหลือมไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยแต่จะมาต่างกันช่วงนี้ช่วงคอนี้ช่วงคอกลางถึงปลายนี่นะครับผมเห็นไหมสังเกตมันจะต่างกันเลยเองดูตรงนี้เลยใช่ตรงนี้ประมาณนี้ไอ้เหี้ยนี่ประมาณนี้ใหญ่กว่ากันประมาณเส้นรอบวงน่าจะมี 3-4 มิลประมาณนี้นะครับผมก็แต่ว่าตอนนี้ถามว่าพี่แบงค์ใช้ท่อสเต็ปไหนมันจะอยู่ที่อย่างที่บอกรถเราแน่นรถเราไม่แน่นถ้าเราไล่ไปรถเราแน่นใช้ท่อใหญ่ถ้าเราไล่ไปรถเราโป่งเกินไม่มีอะไรเลยเราใช้ท่อเล็กแค่นั้นเองนะครับตอนนี้พี่จะบอกนะมานั่งถ้าพี่จะเลือกใช้ท่อใบไหนคือรถพี่สามารถใช้ได้ทุกใบนะเอาใช่เหรออ่ะถ้าใช้ขี่สวยขี่ได้กับเพื่อนเราจะใช้ใบนี้แน่สีเบานี่แหละใช้ได้เหมือนกันแต่จะไม่แรงมันจะแน่นแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปบวกแบบกับพวกแบบ X Max ใครแบบ X Max ที่เขาว่าแรงๆอ่ะหรอ X Max ปาเฟรมหรือว่า X Max พวกเนี้ยเราจะใช้ใบนี้จะอยู่ระหว่างกลางแต่เราจะกลับไปใช้66ชัก5ไม่ได้นะเพราะมันเล็กไปเราใช้ใบนี้มันจะอยู่ระหว่างกลางนี่รถจะยิงแรงแต่ท้ายก็แรงอยู่แต่จะเป็นแน่นๆหน่อยแต่รถมันจบไปก็แดกแล้วประมาณนี้นะครับส่วนท่อใบนี้เอาไว้หวดกับเวฟด้วยกันหรือลิงที่เขาทำสเต็ป70อะไรพวกนี้ส่วนท่อใบสุดท้ายเนี่ยลิมิเต็ดเลยใช่ไหมเอาไว้หวดกับพวก C650น่ะเอาไว้หวดกับพวกเวทใหญ่ๆเลยอ่ะแบบใหญ่ๆเลยที่แบบความเร็วพ้น200อ่ะที่ต้องไม่ได้ที่เราคิดว่าถ้าเราขึ้นไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องการใช้ลมหรือเราจะต้องการดูดลมเราใช้ท่อใหญ่ถามว่าทำไมมึงใช้ท่อบีบไปท้ายมึงมันต้านแล้วไปไม่ได้เพราะเราต้องใช้ท่อใหญ่ไปเลยนะครับถ้าชูดแดกได้แดกถ้าชูดแดกไม่ได้ดูดลมนี่เอาอยู่ครับจะเป็นท่อสเต็ปนี้เมื่อวานเราไปเล่นมาแล้วเราเอาฟอร์ซ่าไปเล่นมาวิ่งอยู่188G คิวตา187G โกโปนะครับก็ล่องนะใช้ระยะทางประมาณโลครึ่งนะครับผมประมาณโลครึ่งถึง2โลประมาณนี้ก็เสิร์ฟแม็กหลาอุดรไปแล้วก็พี่ๆกาฬสินธุ์กับอุดรในหลาเหล่าข้าวดากอุดรนะครับแล้วก็สารคามกาฬสินธุ์101มานะครับก็เสิร์ฟพี่ๆเข้าไปก็ฝากให้คิดถึงนะครับพี่ๆก็ว่างๆก็มาเที่ยวขอนแก่นอีกนะครับพวกเราก็เป็นครอบครัวกันนะครับถามว่าขิงกันเกลียดกันอะไรก็แล้วแต่พี่นะครับแต่พวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวกันไม่เกลียดกันนะครับมีอะไรก็แบ่งช่วยกันทำให้มันแรงขึ้นรถนะครับผมก็แบ่งความรู้กันนะครับเพราะว่ามึงจะแรงคันเดียวมึงก็มีเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นพาเพื่อนแรงด้วยเราก็จะได้ไปแดกจังหวัดอื่นกันครับพี่ประมาณนั้นครับก็เดี๋ยววันนี้
เราจะใส่ท่อตัวนี้ใส่ท่อแล้วเดี๋ยวติดเครื่องสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยว่ามันเป็นทรงไหนนะครับผมไปน้องๆครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดวาร์ปแล้วก็ออกมาข้างนอกเองดูปลายท่อสิมาดูตรงนี้เองว่ามันสวยไหมมันดูแปลกๆเลยพี่เฮ้ยมึงก็รู้ว่าคอนเซปต์เนี้ยพี่แดงเขาบอกว่าอะไรสจชอบทำอะไรอยู่ที่บ้านชอบทำอะไรอ่ะล้างจานไงสัตว์นี่ไงแดกแล้วก็ต้องล้างนะครับใส่ตะแกรงนะครับโทรมาทีไรกูล้างจานตลอดนะแกก็เลยจัดตะแกรงมาให้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันเลยว่าเสียงมันจะเอาเรื่องของว่าติดไหมติดดิรถเราอ่ะสตาร์ทนิ้วรถเสียอยู่สตาร์ทมือมือหมุนล้อเนี่ยดูนะเอาป่ะล่ะเอาดิหาดิเฮ้ยเสียงข้าวเป็นไงได้อยู่นะฟังแล้วฟิลโอเคป่ะโอเคอยู่ไม่แตะหูไงกูไม่ได้ยินพูดใหม่ดิไม่แตะหูไงเขาบอกว่าคนหำใหญ่จะหูตึงอะไรนะเดี๋ยวมาดูก็สเต็ปนี้แหละนะพี่ก็ถ้าสมมติว่าเอาไปบวกๆกับพวกที่คิดว่าเราต้องดูดลมอ่ะนี่เลยจบฝากด้วยเพจแดงสาย4แล้วถ้าอยากมีซื้อก็อย่าลืมไปเล่นเกมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์กดติดตามให้ดีที่สุดติดตามให้ผู้ที่ชมไปตามรับชมคลิปหน้านะจ๊ะ78โดนแดงได้สวัสดีครับเฮ้ยไม่โดนหรอก